เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีวันนี้ประชุมกตร.นะคะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเช้าวันนี้จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8/2563ค่ะเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่พลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งซึ่งก็คาดนะคะว่าวันนี้จะมีการเสนอชื่อของพลตำรวจโทปิยะอุทัยโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นรองผบ.ตร.นอกจากนี้ก็มีตำแหน่งสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามความชัดเจนนะคะหลังการประชุมในวันนี้อีกครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหนบ้างส่วนช่วงบ่ายภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีมอบบ้านใหม่ให้ชุมชนบึงบางซื่อค่ะเป็นไปตามโครงการสานพลังประชารัฐในพื้นที่พัฒนาบึงบางซื่อที่เขตจตุจักรก็จะมีการชมนิทรรศการความคืบหน้าโครงการสานพลังประชารัฐนะคะการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อและก็เป็นประธานมอบทะเบียนบ้านให้กับผู้แทนชุมชนค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนพลาสติกรีไซเคิลรับฟังข้อมูลการนำขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาเป็นส่วนประกอบในการทำถนนที่บริเวณถนนพลาสติกรีไซเคิลด้วยค่ะส่วนที่ศาลอาญาวันนี้ก็ต้องลุ้นนะคะว่าศาลจะไต่สวนเพนกวินในคดีละเมิดอำนาจศาลที่ไปไลฟ์สดวันฝากขังอานนท์และก็ไม้นะคะในเรื่องการยุยงให้คนมาร่วมชุมนุมอย่างไรวันนี้ค่ะบรรยากาศที่ศาลอาญารัชดาจะนัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลที่เป็นหมายเรียกนะคะของผู้อำนวยการสำนักของผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาได้มีการกล่าวหานายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนะคะแกนนำมวลชนประชาชนปลดแอกค่ะถูกกล่าวหาในเรื่องของละเมิดอำนาจศาลจากกรณีเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะขณะที่พนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์เนี่ยนำตัวทนายอานนท์อัมภาแล้วก็นายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยอง2ผู้ต้องหาที่ไปปราศัยปลุกปั่นยุยงมายื่นอำนาจมายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาค่ะและก็มีการรวมตัวกันของบุคคลผู้สนับสนุนบริเวณหน้ามุกบันไดทางขึ้นศาลอาญาซึ่งระหว่างนั้นนายภริชหรือเพนกวินผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ยืนตะโกนส่งเสียงดังแล้วก็ใช้กล้องถ่ายภาพนะคะลงโฆษณาเพื่อชักชวนให้บุคคลอื่นๆค่ะเดินทางมาชุมนุมบริเวณศาลเพื่อขัดขวางการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาของศาลรวมทั้งมีการถ่ายทอดสดหรือว่าการไลฟ์สดภาพและเสียงเหตุการณ์การชุมนุมบริเวณหน้าศาลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆด้วยโดยการกระทำตรงนี้ของนายภริชผู้ถูกกล่าวหาในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยบริเวณศาลค่ะและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอาญาซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เรียบร้อยบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลค่ะซึ่งวันนี้เจ้าตัวนะคะเดินทางมาฟังการไต่สวนของศาลแล้วนะคะพร้อมเปิดเผยก่อนขึ้นห้องพิจารณาคดีค่ะว่าตนมั่นใจว่าไม่มีพฤติการเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลและก็ขอให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณากรณีนี้ด้วยความเป็นธรรมโดยขอให้ต่อสู้คดีนี้ไปตามข้อเท็จจริงและก็เชื่อว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าการไลฟ์สดบริเวณศาลไม่ได้เข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาลเพราะว่าไม่ได้กระทำบริเวณภายในห้องพิจารณาคดีขณะที่ทนายความของนายภริชอย่างนายกฤษดานุจรัตก็บอกว่าวันนี้เตรียมพยานบุคคลไว้ประมาณ 3-4 ปากเพื่อชี้ให้เห็นว่านายภริชไม่ได้มีเจตนาหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาลและขอดูว่าผู้ถูกกล่าวหาเตรียมหลักฐานและก็ต้องขอดูนะคะว่าผู้กล่าวหาเนี่ยได้เตรียมหลักฐานอะไรไว้บ้างดังนั้นจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าการไต่สวนวันนี้จะแล้วเสร็จจนศาลมีคำสั่งในวันนี้เลยหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN